ขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของผู้สมัครพรรคก้าวไกลเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะผู้สมัครจาก2พรรคเนี่ยที่ชนะกันไปเนี่ยนะคะก็เป็นพระเอกกับพระรองพรรคก้าวไกลวันนี้อย่างที่คุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกว่าคะแนนน้อยกว่าการเลือกตั้งคราวที่ผ่านมาค่ะนะคะทางด้านของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมมันก็บอกถึงการสืบทอดทายาทประชาชนเลือกผู้สมัครเด่นกลไกรัฐสู้หัวคะแนนไม่ได้อันนี้ก็ว่ากันไปส่วนอาจารย์อัศดางยมนาคนักวิชาการจากออสเตรเลียบอกว่าผลที่เกิดขึ้นในเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ชุมพรสงขลาเห็นได้เลยว่าก้าวไกลหมดอนาคตชั่วนิดนิรันดร์ก้าวไกลก็กำลังจะถอดบทเรียนความพ่ายแพ้ซึ่งคราวนี้เขาต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรคือความพ่ายแพ้ของก้าวไกลครั้งนี้เพราะมันแพ้ในตัวแพ้เองอ่ะแพ้ของแพ้ในการพรรคก้าวไกลแพ้ครั้งนี้เนี่ยนะคะสื่อมวลชนเขาสรุปว่าสรุปผลการเลือกตั้งซ่อมชุมพรสงขลาก้าวไกลเนี่ยคะแนนลดฮวบ5ทั้ง2จุดเลยนะคะพลโทนันทเดชเมษสวัสดิ์บอกว่า4เหตุผลคนใต้สอนพลังประชารัฐให้รู้จักคำว่าพ่ายแพ้และให้จับตาเลือกตั้งซ่อมกทมเพราะคราวนี้1พลังประชารัฐไม่ชูคุณประยุทธ์หลายคนในพลังประชารัฐไม่เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ยังมีฤทธิ์อยู่2การปรากฏตัวถี่ของคุณทักษิณและการเคลื่อนไหวของเด็ก3นิ้วนับวันจะเลยเถิดประชาชนส่วนใหญ่ไม่ชอบขอใช้บริการพลเอกประยุทธ์อีกครั้งแม้ว่าลุงจะเฉื่อยชาไปบ้าง3ธรรมนัสไม่ใช่ผอ.เลือกตั้งแต่ไปกับคุณประวิตรไปหาเสียงแล้วร้อนแรงมากปกติประชาธิปัตย์นั้นในพรรคแทบจะฆ่ากันตายอยู่ดีๆประชาธิปัตย์จะมีวัฒนธรรมรวมการเฉพาะกิจต่อสู้แบบนี้ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนี่แหละค่ะถึงการวิเคราะห์รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรบอกว่าเลือกตั้งซ่อมส.ส.ภาคใต้พบการทำผิด9คดีนะคะอย่างที่คุณสาธิตได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะก็จะมีการทำผิดต่างๆเดี๋ยวก็จะมีกกต.ไปทีนี้มาเปรียบเทียบคะแนนคุณกิติมาพาไปดูที่ชุมพรก่อนก็พาไปดูที่สงขลาอันนี้คือที่สงขลาเปรียบเทียบคะแนนกันสงขลาเขต6คะแนนต่อคะแนนในเลือกตั้งส.ส.ปี62กับ65นะคะในปี62นี่คุณถาวรเสนเนียมประชาธิปัตย์ได้คะแนน 28,465 แต่เลือกตั้งซ่อมคราวนี้น้องน้ำหอมค่ะฟาดไป 45,576 เลยนะคะมากขึ้นมา 17,000 ค่ะมากขึ้นมา 17,000 ขณะที่ไปดูพลังประชารัฐของเดิมพลังประชารัฐเนี่ยที่แพ้คุณถาวรเนี่ยได้ 19,000 ของใหม่เนี่ยชนะเหมือนกันชนะของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ก็ยังแพ้น้ำหอมค่ะได้มา 40,000 คะแนนเพิ่มขึ้นมา 21,000 21,000 เลยทีเดียวก้าวไกลลดลงไป 6,500 แล้วก้าวไกลเหลือนิดเดียวจากเดิมที่ 11,000 เหลือ 5,400 ค่ะอันนี้สงขลาไปดูการเปรียบเทียบที่ชุมพรเขต1ดูกันดีๆเลือกตั้ง62ชุมพรจุลไสยคว้าไปด้วยคะแนน 42,683 เลือกตั้งซ่อมคราวนี้อิสระพงษ์มากอัมไพได้ 49,000เพิ่มขึ้นมา 6,331 คราวที่แล้วชวลิตอาจหารทนายแดงได้ 32,000 คราวนี้ทนายแดงก็ได้ 32,000 ได้มา62คะแนนได้มา62คะแนนส่วนพรรคกล้าได้มา 7,492 นะคะแล้วก็ชาญวิจัยสว่างคราวที่แล้วชาญวิจัยสว่างได้ 1,347 คราวนี้วรพลได้ 3,582 ลดฮวบลงไป 6,700 ไปได้กับพรรคกล้าเลือกตั้งคราวนี้นะคะเมื่อเขาเปรียบเทียบการปี62กับปี65ชุมพรเขต1และสงขลาเขต6จะเห็นได้ว่าประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น 14% พรรคพลังประชารัฐลดลง 1% พรรคกล้ามาใหม่เลยค่ะฟาดไป 7,500 พรรคอนาคตใหม่ลดลงไปลบ 66% ชุมพรนะคะคุณสู้กับคนทั้งชุมพรค่ะสงขลาเขต6พรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้น 16% อนาพลังประชารัฐเพิ่มขึ้นมา 63% ส่วนพรรคอนาคตพรรคอนาคตใหม่พรรคกล้าคราวนี้นะคะลดลงมา 65%พรรคใหม่คือพรรคกล้าได้มา 1,213 จะเห็นได้ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือพลังประชารัฐเนี่ยลดได้แบบลดประชาธิปัตย์นั้นเพิ่มขึ้นสุดกูแต่ว่าพรรคของพิธาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะลดลงมากเลยมากเกินกว่า 60% ผลคะแนนเลือกตั้งใหญ่ในปี62นั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยที่ได้มาเป็นกอบเป็นกำเมื่อยังเป็นพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ประกาศจุดยืนแตะต้องสถาบันชุมพรเขต1จึงพอได้เป็นกอบเป็นกำเป็นหมื่นสงขลาเป็นหมื่นพอเลือกตั้งซ่อมปี65
พรรคประกาศจุดยืนปฏิรูปสถาบันยกเลิกมาตรา112หนุนผู้ชุมนุมคณะราษฎรคะแนนหายไป 70% คะแนนหายไปเลยนะคะในเพจพี่มาถูกทางแล้วก็ถามเลยว่าไอ้คะแนน66ถึง65 66% ของพรรคก้าวไกลเนี่ยหายไปไหนหายไปไหนหายไปอยู่กับใครค่ะหายไปไหนใครมีคำตอบให้บ้างไหมมีคนถามว่าหายไปไหนกิจจานิลุมนค่ะซึ่งเป็นเซเลบในโลกออนไลน์ใช้คำว่าแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์คือดินถล่มขณะเดียวกันเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันสวัยหายขึ้นหูดบอกว่าคราวที่แล้วอาจารย์คนนี้นะคะแกเคยพูดว่าถ้าใครก็ตามลงสมัครในพรรคพวกนี้แล้วถ้าคุณแพ้คุณจะกลายเป็นขยะทันทีคุณจะกลายเป็นขยะคราวนี้คนที่แพ้ก็จะเป็นขยะอีกหรือไม่แล้วก็ดำรงนาวิกภัยบูลพูดถึงการกราบแบบงามๆขนาดนี้กราบขนาดนี้ยังแพ้แบบแลนสไลด์กูก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมึงแล้วเสรีวงมนทาบอกว่าเตือนแล้วนะการที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยลงแข่งถ้าคุณไม่ระมัดระวังในการหาเสียงจะกระทบกันจริงๆแล้วก็กระทบด้วยจริงๆปีเสือระวังเสือจะตะปบรัฐนาวาจะล่มลงก่อน4ปีนะคะยิ่งรักยิ่งลุ่มหลงพัฒนาเดชอาสาสัพพกิจบอกว่าผู้สมัครไม่ได้แพ้แพ้เพราะคนไม่ชอบคนที่ลงไปช่วยหาเสียงแล้วก็เบญญานันทขว้างค่ะจากรวมพลังประชาชาติไทยบอกว่าตัวเลขเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยไม่โกหกกันหรอกพลังประชารัฐเสื่อมความนิยมยิ่งคลิปแป้งบอกคนมีตังค์นะคะตบกระเป๋าเนี่ยยิ่งรู้เลยว่าคุณแพ้เพราะอะไรส่วนพรรคอีกพรรคนึงที่ไม่ได้แลนด์สไลด์ก็เพราะว่าล้มสถาบันประชาชนเขาเห็นแล้วเจตนาที่แท้จริงเป็นอย่างไรพรรคกล้าก็มีคะแนนประชาธิปัตย์ถิ่นเก่าไม่ได้แพ้ไม่ได้แต่ก็เหนื่อยมากคราวนี้นะคะส่วนการต่อไปก็ไปดูกันที่หลัก4ส่วนโบนัสถาคุณโบบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยมีให้ฟังตลอดเวลานั่นแหละถ้าไม่ได้ยินก่อนการเลือกตั้งก็จะได้ยินในวันเลือกตั้งนั่นแหละก็คือคะแนนที่ออกมานั่นแหละจะตอบได้ว่าเขาเอาหรือไม่เอาค่ะคุณกนกรัตน์ลงสกุลค่ะบอกว่าฝ่ายชนะบอกจบคือจบฝ่ายแพ้บอกไม่จบ2เขตเลยนะที่พี่บอกว่าต้องเลือกคนชาติตระกูลพร้อมต้องมีตังค์อ่ะคนใต้เขาเลือกแล้วไงเขาเลือกอีกฝ่ายนึงแล้วก็ทีมประเทศไทยค่ะขอพูดสั้นๆคือเขายกวาทกรรมคำพูดของคุณธรรมนัสมาแล้วก็เพจทีมประเทศไทยบอกว่าขอพูดสั้นๆนะคะถ้าไม่มีลุงตู่พอปชรก็คงนั่นแหละค่ะแล้วก็ในความเคลื่อนไหวของในโลก Twitter มาดู Twitter กันนะคะ In the middle พลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งสมเด็จภาคใต้ทั้ง2เขตก็ดีไปอย่างตรงที่เลขาพรรคอมโมต่อไม่ได้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดชนะขึ้นมาเนี่ยคงเอาตัวมาต่อรองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแพ้นี่แหละสะท้อนว่าไม่ได้มีบารมีขนาดนั้นเลือกตั้งใหญ่คราวหน้าเปลี่ยนตัวได้ต้องเปลี่ยนเลยแล้วคุณอัจฉาค่ะคุณอัจฉาบอกว่าความพ่ายแพ้ของพลังประชารัฐอันเนื่องมาจากแป้งเนี่ยมันจะแป้งคุณภาสกรต้นบอกว่าคลิปที่แป้งไปนั่งกินเลี้ยงปีใหม่กับพักอะไรนั่นน่ะมันฉุดคะแนนพักลงได้อีกคนใต้เนี่ยรักจริงเกลียดจริงนพดลพรหมภาสิทธิ์ก็เอาความหมายอันนี้มาให้เราคิดพินิจพิเคราะห์ร้านประจำที่เรากินเพราะติดใจในรสชาติเจ้าของอัธยาศัยดีต่อมาความอร่อยเริ่มลดลงเด็กในร้านก็เริ่มบริการไม่ดีเมื่อมีร้านอาหารมาเปิดใหม่ใกล้ๆกันเราควรจะไปทดลองกินไหมหรือควรจะทนกินร้านเดิมเพราะเจ้าของร้านเขาเป็นคนดีนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะคือคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยแกโพสต์ว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนยิ่งพรรคล้มเจ้าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เอาอย่าแถต่ออายฟ้าดินบ้างเจ๊จุกคลองสามนี่ออกมาพลักเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆดิ้นกันหมดเลยดิ้นกันในโลก Twitter อ่ะแกอยู่ใน Twitter แกก็จะบอกว่าเนี่ยคนใต้เนี่ยมันสลิ่มเยอะจริงๆทำไมไม่รู้จักแบบเงยหน้าอ้าปากมาบ้างทำไมไม่เลือกแบบพวกเราพรรคเราทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คือ Twitter รัวๆไม่ยอมรับการตัดสินใจของคนส่วนใหญ่เยาวรุ่นเนี่ยคุยกันในกลุ่มบอกว่าทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดจากอะไรอ่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะชนะล่ะบอกเราหน่อยสิเมื่อไหร่เราจะชนะเมื่อไหร่จะฟ้าสีทองผ่องอัมพายให้มันจบที่รุ่นเราในทวิตเตอร์จบที่รุ่นเราในทวิตเตอร์ในทวิตเตอร์หนักคนนั้นนะคะบางคนเนี่ยเรียกพวกคนใต้ว่าอีพวกคนใต้
นะควรไปเป็นทาสแล้วกราบไหว้คนพวกนี้ไปตลอดชาติคนพวกนี้เหงาโง่ดูสิหนอนในประเทศนี้ทั้งนั้นเลยแล้วบางคนก็ประนามเลยนะบอกทำไมประเทศพังขนาดนี้ยังไม่เลือกพวกเราไปช่วยทำไมเอาคนอื่นไปทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของเขาก็ว่ากันไปนี่คือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงจากการผลแรงเวียงแรงเวียงลอกเวียงพวกเราให้เข้ามาเจอกันแรงเหวี่ยงจากการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรและสงขลาลำดับถัดไปป้ายถัดไปค่ะป้ายถัดไปหลัก4นี่ไม่ใช่ป้าย BTS นะงานนี้งานใหญ่นะหลัก4มีใครบ้างพรรคกล้าส่งอัธวิทย์ถิ่นแก้วของเดิมค่ะไทยพักดีส่งคนหน้าใหม่มาเลยแต่คนหน้าเก่าหนุนเต็มที่เลยหมอวรงหมอเหรียญทองสชอหนุนกันเต็มที่เลยแล้วก็เพื่อไทยสุรชัยเทียนทองใช่มั้ยคะนี่ก็เจ้าของพื้นที่เก่านะคะมี3คนนี้แหละอ้าวอีกคนนึงอ่ะเจ๊เมียศิระคุณสลันรัตน์แกก็ยังไปไหว้ที่อยู่ที่สี่แยกอยู่ทุกวันแกเปลี่ยนมุมไหว้พลังประชารัฐมันจะเป็นแรงไงคือถ้าพลังประชารัฐแพ้2ที่อันเนี้ยที่หลักสี่จะแบบโอ้ไม่ออกวะเขาไม่ฮึดสู้เขาอาจจะแบบเป็นแรงเหวี่ยงมาแล้วแบบไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้มา2แล้วอ่ะไม่งั้นลุงป้อมทำไงอะคะส่งลุงป้อมขึ้นเวทีอีกเดี๋ยวฉันส่งคุณอาจารย์ไตลงนั่งพูดอีกรอบนึง